สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่อง5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยตอนที่1ห้องนอนขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ธรรมญาติทุกท่านนะครับวันนี้ว่าในเรื่อง5ห้องชีวิตตอนที่1เนรมิตนิสัยจากห้องนอนนะครับอยากให้ทุกท่านไปอ่านไปศึกษาหนังสือ5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยโดยพระภาวนาวริยคุณนะครับเพราะว่าจะให้หลักการและรายละเอียดได้ในทุกประเด็นครบถ้วนนะครับแต่วันนี้พระอาจารย์จะพูดในมิติของวิธีปฏิบัติสำหรับเรื่องห้องนอนนอกจากเป็นห้องปลูกฝังสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจถูกในเรื่องโลกและชีวิต10ประการแล้วยังเป็นห้องปลูกฝังสัมมาสมาธิรวมทั้งเป็นห้องที่สร้างนิสัยทั้ง10ประการที่เป็นนิสัยของพระโพธิสัตว์ที่จะบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีวิธีปฏิบัติจึงเป็นอย่างไรล่ะครับก่อนที่เราจะไปฉันเช้าหรือถ้าคนข้างนอกก็จะไปทำงานนะครับเราใช้เวลาในตอนเช้าทำสรีระกิจเท่าไหร่ให้บวกไปอีก1ชั่วโมงอย่างน้อยครับเช่นตอนเช้าเราใช้เวลาในการทำสรีระกิจแล้วเดินไปฉันครึ่งชั่วโมงขอเวลามาฝึกสัมมาทิฏฐิฝึกสัมมาสมาธิและฝึกนิสัยทั้ง10ประการทัก1ชั่วโมงถ้าต้องออกไปทำภารกิจตอน 6:30 ก็ต้องตื่นตี 5 ชั่วโมงครึ่งใช่มั้ยครับครึ่งชั่วโมงเอาไว้ทำสรีระกิจอีก1ชั่วโมงเอาไว้ฝึกนิสัยนาฬิกาปลุกครับตั้งมาเลยครับตี 5ตั้งเสร็จแล้วอย่าไว้ใกล้ตัวนะครับหรือโทรศัพท์ปลุกตั้งแล้วอย่าไว้ใกล้ตัวครับไว้ห่างตัวหน่อยพอปลุกเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมาครับปิดแล้วก็ตั้งใหม่ถ้าเป็นโทรศัพท์ก็ระบบสั่นก่อนเลิกสัก10นาทีเช่นเราจะเลิกนั่งตอน 6:00 นครับก็ตั้งไว้สักตี 5:50 ถ้าตื่นมาแล้วส่วนมากมักจะมีการมึนซึมหรือตื้อนั่นเป็นอาการที่ร่างกายขาดน้ำนะครับให้หาน้ำร้อนน้ำอุ่นเอาไว้ฉันตอนเช้าครับ 15-20 อึกตามขนาดตัวถ้าตัวใหญ่ก็20อึกครับถ้าตัวไม่ใหญ่มากก็15อึกครับจะตกประมาณ 600-700 ซีซีนะครับน้ำอุ่นนี้เข้าไปสู่ร่างกายที่อบอุ่นก็จะดูดซึมเข้าสู่กระแสโลหิตร่างกายทันทีทำให้หายมึนหายซึมเพราะเซลล์มันขยายนะครับที่ขาดน้ำมาทั้งคืนคราวนี้ถ้าเราต้องการบำเพ็ญนิสัยทั้ง10ประการตั้งแต่ทานบารมีใช่ไหมครับพระอาจารย์จะแนะนำญาติโยมเสมอๆครับว่าเงินเดือนออกให้หักเปอร์เซ็นต์เอาไว้ 5% 10% 20% ตามความพร้อมของเราแล้วไปแลกเป็นแบงค์มา30ใบถ้าเป็นเหรียญก็30อันไว้ที่หัวเตียงพอตื่นเช้าขึ้นมานะครับปลุกแล้วก็ปิดดื่มน้ำอุ่นเรียบร้อยแล้วก็มานั่งสมาธิดึงมา1ใบครับไว้ข้างตัวแล้วนั่งสมาธิไปเรื่อยเลยครับพอในกราปลุกระบบสั่นก่อนเลิก10นาทีใช่ไหมครับแล้วก็ปิดเอาปัจจัยนะครับใส่มืออธิษฐานไปเลยครับคำอธิษฐานก็หนังสือธรรมญาติด้านหลังสุดนะครับก็จะมีคำอธิษฐานอยู่หรือจะเอาคำอธิษฐานที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านใช้ในการจัดงานบุญก็ใช้ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าจะตกลงกันอธิษฐานก็อย่าให้เกิน1หน้ากระดาษ A4 ครับไม่ยาวเกินไปนักพอจำได้อธิษฐานซ้ำๆสัก7วัน14วัน2อาทิตย์ไม่เกินนะครับจำได้นะครับพออธิษฐานจบปุ๊บเราก็ปัจจัยที่ใส่มือนะครับถ้าอยู่ที่วัดก็ปัจจัยนี้ไปทําบุญถ้าอยู่ที่บ้านก็หยอดกระปุกเอาไว้ทันทีที่ปัจจัยของเราอธิษฐานจบหยอดกระปุกนี่นะครับบุญเกิดแล้วครับเพราะความตนีหลุดจากใจแล้วครับ1วันยังไม่ชื่อว่าการเป็นการบําเพ็ญบารมีที่สมบูรณ์นะครับแต่สิ่งแรกก็คือนิสัยรักการทําทานเพราะการบําเพ็ญบารมีนั้นต้องทําอย่างยิ่งยวดครับเอาชีวิตเดิมพันและเป็นนิสัยแต่ตอนนี้ได้ส่วนนี้ก่อนครับคือเป็นนิสัยนะครับค่อยๆสะสมพอกคุณกันไปพอเราหยอดกระปุกเสร็จอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับแผ่เมตตาก่อนครับนึกถึงบุญที่สั่งสมมาตลอดที่เราทำมานะครับจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีนะครับแล้วเราก็เอานึกเอาบุญนี้นึกถึงบุพการีที่ท่านล่วงลับไปแล้วนึกถึงท่านนึกถึงชื่อนามสกุลของท่านนะครับอธิษฐานให้บุญที่เกิดขึ้นวันนี้และบุญที่สั่งสมมาตลอดถึงกับบุพการีทั้งหลายบุญนี้เกิด3ระยะครับ
ก่อนทำขณะทำหลังจากทำไปแล้วหลังจากทำไปแล้วเป็นเวลาที่ยาวนานที่สุดถ้าเรานึกถึงบุญบุญก็ขยายขึ้นเรื่อยๆครับและบุญที่ขยายขึ้นนี้นะครับจะไปดึงเอาบุญเก่าๆที่เราเคยทำมาส่งผลอย่างต่อเนื่องครับนี่คือธรรมชาติของการส่งผลของบุญครับหนึ่งให้กับบุปการีนะครับนึกถึงท่านนึกถึงชื่อนามสกุลท่านสองให้กับคู่กรรมคู่เวรที่เราเคยล่วงเกินมานับพบนับชาติไม่ถ้วนล่วงเกินกันแล้วก็ผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรใช่ไหมครับก็อธิษฐานให้บุญนี้ไปถึงกับคู่กรรมคู่เวรทั้งหลายกรรมมารดาที่เคยล่วงเกินขอให้เป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันสามอธิษฐานให้บุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายลายตั้งแต่ภูมิเทวารุกขเทวาอากาศเทวาเทวดาทุกชั้นฟ้าสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณขอให้มีส่วนแห่งบุญกับเราไปด้วยส่วนที่สี่ก็อธิษฐานให้บุญนี้ไปตัดรอนวิบากกรรมทั้งหลายที่เราผิดพลาดมาในอดีตจากหนักก็ให้เบาจากเบาให้มาลายหายสูญไปครับถ้าเป็นคฤหัสถ์พระอาจารย์จะแนะนำเขาหลังจากที่แผ่เมตตาเสร็จก็อารัธนาศีลครับปาณาติปาตาเวรมณีอธินาทานาเวรมณีสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีพอเสร็จปุ๊บก็พอดีครับ10นาที6โมงพอดีก็ไปทำศีลกิจ6โมงครึ่งออกจากบ้านนะครับใช้เวลานั่งสมาธิสร้างนิสัย1ชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงทำศีลกิจถ้ามากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ปรับเอานะครับลองมาดูครับเราจะได้บ้างครับ1ชั่วโมงตอนเช้ามืดที่ตื่นขึ้นมานะครับเราตั้งใจว่าจะตื่นแต่เช้าเอาชนะความง่วงเหงาเหานอนขึ้นมาได้ไม่เห็นกับความอร่อยในการนอนตั้งใจจะตื่นนะครับแล้วไม่ตื่นตามตั้งใจเสียสัจจะครับตั้งใจจะทำความดีแล้วไม่ยอมทำตามที่ตั้งใจเสียสัจจะตรงกันข้ามครับตั้งใจว่าจะตื่นขึ้นมาแล้วตื่นตามตั้งใจได้สัจจะครับได้นิสัยสัจจะเพราะไม่ได้ทำครั้งเดียวทำมันทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนทุกปีต่อเนื่องกันไปนะครับจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนจากเดือนเป็นปีทำต่อเนื่องกันไปครับนิสัยสัจจะก็เกิดขึ้นครับเป็นต้นเหตุแห่งความสำเร็จมีฤทธิ์มีเดชก็เพราะสัจจะนี่แหละครับนะครับแล้วมาดูนะครับหยอดกระปุกทุกวันทำทานทุกวันนิสัยรักการทำทานก็เกิดขึ้นถ้าเป็นคฤหัสถ์อาราธนาศีลทุกวันนิสัยรักการรักษาศีลก็เกิดขึ้นใช่ไหมครับถ้าไม่ได้ครองเรือนด้วยเช้าๆตื่นขึ้นมามีความสุขจากสมาธิตรองให้เห็นโทษของชีวิตการครองเรือนนะครับชาวโลกอะครับตื่นขึ้นมาก็แบกภาระแบกปากท้องตัวเองด้วยแบกปากท้องคู่ครองบุตรธิดาด้วยกิจการด้วยต้องรีบไปตอกบัตรไปสายก็โดนตัดเงินตรองเหล่านี้ให้เห็นโทษภัยของการครองเรือนครับอย่างนี้ชื่อว่าเนกขัมมะบารมีเริ่มเกิดเป็นนิสัยปัญญาบารมีได้อยู่แล้วครับนั่งสมาธิไอเรื่องที่ค้างๆที่ไม่ลงตัวมันเกิดขึ้นมาเองครับมันผุดรู้ไหมต้องแก้อย่างไรวิริยะบารมีได้อยู่แล้วครับตื่นมาแต่เช้าแบบอย่างนี้ขันติบารมีโอ้โหครับตอนเช้ามันน่าจำวัดครับสัจจะบารมีก็ได้อธิษฐานบารมีก็ได้ครับโดยเฉพาะอธิษฐานบารมีนะครับจำเป็นนะครับอธิษฐานบารมีคือการวางแผนการใช้บุญครับถ้าเป็นชาวโลกก็วางแผนการใช้งบประมาณเวลาได้รายได้มาแล้วจะวางแผนอย่างไรในครัวเรือนในองค์กรในประเทศตัวเราก็เช่นเดียวครับบุญเกิดขึ้นแล้วเราจะวางแผนการใช้บุญอย่างไรก็คือคำอธิษฐานแล้วครับอธิษฐานให้บุญส่งผลตามแรงอธิษฐานตอกย้ำซ้ำเดิมไปเรื่อยเรือเดินสมุทรจะไปถึงฝั่งได้นะครับ1ต้องมีพลังงานเป็นแรงขับเคลื่อนเรือ2ต้องมีเสบียงเลี้ยงคนบนเรือ3เข็มทิศและเป้าหมายปลายทางต้องมีครับถ้าเรือมีแต่เสบียงมีแต่น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ไม่รู้ว่าตัวเองจะไปไหนออกจากฝั่งไปไม่นานก็ล่มครับเพราะน้ำมันหมดเสบียงหมดตายระหว่างทางครับชีวิตก็เหมือนกันครับมีแต่บุญตาอธิษฐานไม่ล้อมกรอบเนี่ยนะครับกุศลอาจทำให้เกิดอกุศลได้ทำบุญอธิษฐานให้รวย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 อย่างเดียวไม่ร้อมกรอบนะครับเลยไปรวยด้วยการค้าน้ำเมาไปรวยด้วยการค้ามนุษย์ค้าอาวุธค้ายาเสพติดค้ายาพิษรวยจริงๆเลยครับแต่รวยเป็นชาติสุดท้ายเพราะอธิษฐานไม่ล้อมกรอบเพราะอธิษฐานที่จำเป็นนะครับจบอธิษฐานก็มีเมตตาครับเราก็แผ่เมตตาใช่ไหมครับให้ตั้งแต่บุปการีคู่กรรมคู่เวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายอธิษฐานให้ไปตัดรอนวิบากกรรมด้วยนะครับแล้วก็อุเบกขาบารมีข้อสุดท้ายครับใจจะหยุดนิ่งได้ต้องปล่อยทุกอย่างวางทุกสิ่งทิ้งทุกเรื่องนะครับหัดตัดใจอุเบกขาอยู่เป็นประจำจนเป็นนิสัยเห็นไหมครับ
1ชั่วโมง10ประการค่อยๆทำไปเรื่อยๆทุกวันครับมันก็จะหนาแน่นขึ้นเรื่อยกลายเป็นนิสัยกลายเป็นจริตกลายเป็นขออภัยนะครับเป็นสันดานข้ามชาติเดินตามรอยบาทพระศาสดาทำต่อเนื่องมากเข้ามากเข้านึกถึงบุญก็นึกง่ายอาจหาร่าเริงในบุญในกุศลในธรรมเวลาที่ผ่านไปก็ไม่หายใจฟรีเพราะว่านิสัยดีๆเกิดขึ้นทุกวันนะครับอันนี้ก็เป็นการเนรมิตนิสัยทั้ง10ประการจากห้องนอนครับวันนี้คงให้พวกเราไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ